ถ้าฝั่งเขาก็คือเรื่องเกมฝั่งเราก็คือเรื่องเวลาเรื่องเวลาเพราะว่าเวลาหลังๆเนี่ยไปงานต่างจังหวัดเนี่ยบุ๋มก็ไม่ได้พาเขาไปไม่ได้อยู่ด้วยกันทำงานพอกลับมาบ้านบุ๋มก็ทำงานเพื่อสังคมอีกเพราะว่าองค์กรทำดีมันทำงานกันแบบคือการช่วยเหลือคนมันทิ้งไม่ได้อะถ้าเกิดอยู่ดีจะบอกน้องๆอยู่ในซ่องไปก่อนนะเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าพี่วันมาช่วยมันก็ไม่ใช่อ่ะไม่หรอกเพราะแรกๆเนี่ยมัน5ปีที่แล้วไงมันยังเขายังไม่ติดเกมแล้วตัวพี่ก็ยังไม่ได้ทำงานองค์กรทำดีชัดเจนขนาดนี้ฟิตเนสก็ยังไม่มีดังนั้นมันก็เลยกลายว่าณวันเวลาที่มันเปลี่ยนสิ่งที่เรามีเข้ามาในตัวมันก็เปลี่ยนชีวิตเราก็เปลี่ยนบทบาทหน้าที่ภาระมันก็เปลี่ยนมันก็เลยกลายเป็นว่าอ่ะแล้วถ้าคุณเป็นแบบนี้ฉันเป็นแบบนี้แล้วเราอยู่กันเพื่ออะไรพี่เอกมีคนอื่นหรือเปล่าผมว่าไม่น่ามีได้นะคะเพราะกล้องวงจรปิดรอบตัวขนาดนั้นการปรับกันแบบเยอะมากเยอะเยอะมากผมเองก็ปรับตัวผมเองด้วยแต่เพียงแต่ว่ามันคงปรับได้จุดหนึ่งอะเนาะมันก็ต้องชีวิตแต่ละคนยังต้องเดินต่อ